วันนี้พระคำของพระเจ้าที่มันอยากจะนำมาเพื่อจะหนุนน้ำใจพี่น้องอยู่ในสดุดีบทที่150สดุดี150ทั้งบทมี6ข้อด้วยกันนะครับเราจะยืนขึ้นด้วยกันเพื่อจะอ่านพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ที่มาถึงชีวิตของเราทั้งหลายร่วมกันสดุดี150ข้อ1ถึงข้อ6ครับจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดจงสรรเสริญพระเจ้าในสถานนมัสการของพระองค์จงสรรเสริญพระองค์ในพื้นฟ้าอันอนุภาพของพระองค์จงสรรเสริญพระองค์เพราะกิจการอันอนุภาพของพระองค์จงสรรเสริญพระองค์ตามความยิ่งใหญ่อย่างมากของพระองค์จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงแตรจงสรรเสริญพระองค์ด้วยพิณเขาคู่และพิณใหญ่จงสรรเสริญพระองค์ด้วยรำมนาและการเต้นรำจงสรรเสริญพระองค์ด้วยเครื่องสายและปีจงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงฉิ่งจงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงฉาบจงให้ทุกสิ่งที่หายใจสรรเสริญพระเจ้าจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดข้าแต่พระเจ้าข้าพระวจนะของพระองค์นั้นเป็นเหมือนทิพย์อาหารสำหรับชีวิตของเราให้เราเติบโตกับพระเจ้าทุกวันขอพระองค์ทรงโปรดเปิดตาใจของเราที่จะเห็นถึงความล้ำลึกที่ถูกซ่อนอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้อํานวยพรเราทั้งหลายทุกคนได้เถิดพระองค์เจ้าข้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ให้เห็นถึงฤทธิ์อำนาจและการเคลื่อนไหวอย่างอัศจรรย์ของพระองค์ผ่านพระคำตอนนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนฮาเลลูยาวันนี้ผมตั้งใจจะหนุนน้ำใจพี่น้องให้เติบโตขึ้นในการสรรเสริญพระเจ้าการสรรเสริญพระเจ้าเป็นเหมือนสิ่งที่แสดงว่าเรามีชีวิตอยู่กับพระเจ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราขาดการสรรเสริญชีวิตของเราเริ่มผิดปกติชีวิตที่ปกติที่เป็นคริสเตียนเป็นลูกของพระเจ้าประชากรของพระเจ้าจะสรรเสริญพระเจ้ามีนักเทศน์คนหนึ่งบอกว่าคริสเตียนที่ไม่เรียนรู้จักการสรรเสริญพระเจ้าในโลกเขาจะเป็นใบ้ในสวรรค์จะมีหลายคนอยู่บนสวรรค์นั้นเป็นใบ้พูดไม่ได้สรรเสริญพระเจ้าไม่ได้เพราะว่ากิจการหลักกิจกรรมหลักที่อยู่บนสวรรค์นั้นคือการสรรเสริญพระเจ้าที่นั่นดังนั้นให้เราเติบโตขึ้นตั้งแต่โลกนี้ไปถึงสวรรค์พระคัมภีร์สดุดีเป็นพระคัมภีร์ที่พูดถึงพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่สดุดีบทที่1จนถึงบทที่150เป็นบทเพลงที่ใช้สรรเสริญพระเจ้าเป็นบทเพลงที่หลายคนได้แต่งขึ้นที่เขามีชีวิตกับพระเจ้าแล้วเขาได้แต่งขึ้นมาเพื่อจะพูดกับพระเจ้าสื่อสารกับพระเจ้าเติบโตกับพระเจ้าเข้าใจพระเจ้าดังนั้นสดุดีเป็นบทเพลงที่มีความล้ำลึกมากใครก็ตามที่อยากจะเข้าใจพระคัมภีร์สดุดีเป็นคนที่ฉลาดที่สุดเพราะเขาจะเรียนรู้ว่าพระเจ้าสามารถมีชีวิตมีส่วนในชีวิตของเราได้ในทุกเรื่องของชีวิตเพลงสดุดีเป็นบทเพลงที่มีทั้งความเศร้ามีทั้งความล้มเหลวมีทั้งความสำเร็จมีถึงชัยชนะมีถึงความเข้มแข็งความอ่อนแอสดุดีเต็มไปด้วยลักษณะชีวิตของคนคนหนึ่งที่ได้มีกับพระเจ้าดำเนินชีวิตกับพระเจ้าแล้วมันพบกับสิ่งเหล่านี้คำถามนึงที่ผมถามพระเจ้าคือว่าพระองค์เจ้าทำไมชีวิตของคนเมื่อเรามาเชื่อวางใจพระเยซูคริสต์มันน่าจะสุขตลอดสุขตลอดไม่มีโศกมีแต่สุขไม่มีโศกคนไหนก็ตามบอกว่าชีวิตคริสเตียนมีแต่สุขไม่มีโศกบอกว่าสอนผิดชีวิตคริสเตียนมีทั้งสุขมีทั้งโศกแต่เราสามารถมีพระเจ้ามีส่วนในชีวิตของเราได้ไม่ว่าจะสุขหรือโศกก็ตามฮาเลลูยาบทเพลงสดุดีเป็นบทเพลงที่น่าสนใจมากตั้งแต่บทที่1เป็นต้นไปเป็นบทเพลงที่คนที่มีประสบการณ์กับพระเจ้าในการเดินกับพระเจ้าในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันที่เขามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแล้วเขาได้แต่งบทเพลงเหล่านี้ออกมาใครก็ตามที่อยากจะมีถ้อยคำสรรเสริญที่ดีผมเสนอแน่ว่าเรียนรู้จากพระคัมภีร์สดุดีแล้วเอาพระคัมภีร์สดุดีนั้นไปใช้เป็นบทเพลงในชีวิตของเราสดุดี150เป็นสดุดีที่เราไม่รู้ว่าใครแต่งขึ้นมาแต่เป็นบทเพลงที่ชื่อว่าบทเพลงฮาเลลูยามีลักษณะเพลงอยู่5บทด้วยกันตั้งแต่สดุดี146 147 148 149 155บท5บทนี้เป็นบทเพลงที่ชื่อว่าฮาเลลูยาเพราะว่าเริ่มต้นก็ฮาเลลูยาปิดท้ายก็ฮาเลลูยาคำว่าฮาเลลูยาเป็นคำสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูแปลว่า praise
ชาแปลว่าเยโฮวาฮาเลลูยาแปลว่าสรรเสริญพระเยโฮวาพระเจ้าของเราทั้งหลายคำว่าฮาเลลูมาจากว่าฮาโลฮาโลแปลว่าส่งเสียงอย่างชัดเจนสรรเสริญอย่างแจ่มใสดังนั้นฮาเลลูยาลักษณะธรรมชาติฮาเลลูยาจะไม่บอกว่าฮาเลลูยาเพราะว่าธรรมชาติฮาเลลูยาบอกว่าฮาเลลูยาเป็นความล่าเริงเป็นความแจ่มชัดนั้นบทเพลงนี้เริ่มต้นด้วยฮาเลลูยาและปิดท้ายด้วยฮาเลลูยาสิ่งที่น่าแปลกเราจะเห็นว่ามีคำว่าจงสรรเสริญพระเจ้าอยู่13คำด้วยกัน6ข้อมีถึง13ตัวแสดงว่าบทเพลงนี้กำลังเน้นให้ความรู้สึกว่าจงสรรเสริญพระเจ้าเป็นบทเพลงสุดท้ายผมสามารถจะสัมผัสได้ว่าตั้งแต่บทที่1จะพูดถึงความชอบธรรมคนชอบธรรมคนอธรรมแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงบท50 150บอกว่าจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดดังนั้น6ข้อคำเทศนาวันนี้บอกว่าจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดหรือพูดง่ายๆคือฮาเลลูยาเราสามารถจะฮาเลลูยาแด่พระเจ้าของเราในทุกการอากาศในทุกๆสถานภาพของชีวิตของเราเพราะว่าพระเจ้ายังทรงพระชนอยู่และพระเจ้ายังเป็นเจ้าเป็นเจโฮวาเป็นผู้ทรงพระชนเจโฮวาแปลว่าเราเป็นอยู่ใครบอกว่าพระเจ้าตายแล้วบอกว่าเจโฮวายังทรงพระชนอยู่เพราะชื่อของพระองค์แปลว่าเป็นอยู่เมื่อไรก็ตามที่เราพูดคำว่าฮาเลลูยาไอ้เราเข้าใจว่าเรากำลังบอกว่าพระเจ้าทรงประชันอยู่ในชีวิตของเราทำไมไม่ฮาเลลูยาล่ะฮาเลลูยาฮาเลลูยาเรากำลังบอกว่าพระเจ้าทรงประชันอยู่ดังนั้นคำนี้น่าจะเป็นปกติคำในชีวิตของเราที่พูดอยู่ตลอดเวลาว่าฮาเลลูยาเมื่อเราตื่นขึ้นมาตอนเช้าคำแรกที่เราน่าจะพูดคือคำว่าฮาเลลูยาว่าพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ข้าพเจ้าก็ยังมีชีวิตอยู่เหมือนกันฮาเลลูยาเมื่อตอนจะนอนอยู่ไปแล้วก็บอกว่าฮาเลลูยาเพราะว่าการพักผ่อนหลับนอนเป็นพระพรสุดยอดของชีวิตของมนุษย์จริงไหมครับพี่น้องครับการนอนหลับเป็นพระพรสูงสุดสำหรับชีวิตของมนุษย์ถ้านอนไม่หลับได้เดือดร้อนแต่เรานอนหลับเพราะเราฮาเลลูยาพระเจ้ายังทรงพระชนอยู่ดังนั้นในคำว่าฮาเลลูยาเป็นธรรมชาติของเราฮาเลลูยานี่เป็น international language เป็น international words แปลว่าอะไรพระเจ้าทรงพระชนอยู่พี่น้องไปอยู่อินเดียนะฮาเลลูยาคริสเตียนเข้าใจไหมที่นั่นเข้าใจคนจีนก็บอกว่าฮาเลลูยาเหมือนกันฝรั่งก็บอกว่าฮาเลลูยาคนไทยก็บอกว่าฮาเลลูยาพี่น้องที่รักครับนี่คือสิ่งที่เป็นธรรมชาติของชีวิตของเราที่เราจะสรรเสริญพระเจ้าของเราขอให้การสรรเสริญเป็นบทบาทสำคัญในชีวิตของเราการสรรเสริญเป็นสิ่งที่เราสามารถจะใช้กับพระเจ้าได้ตลอดตั้งแต่เราเติบโตขึ้นจนถึงเราตายจากไปจากโลกนี้คำสรรเสริญจะอยู่ในชีวิตของเราตลอดไปขอให้คำสรรเสริญอย่างนี้เป็นคำสรรเสริญที่เราสามารถใช้กับพระเจ้าของเราได้ตลอดดังนั้นเราไม่ควรจะอายใครเมื่อเราพูดว่าฮาเลลูยาฮาเลลูยาน่าจะเป็นภาษาสากลในชีวิตของเราที่เราใช้ตลอดเวลาเมื่อเราเจอหน้ากันเราบอกว่าฮาเลลูยาพี่น้องมองคนข้างๆสิครับแล้วเราบอกเขาว่าฮาเลลูยาพระเจ้ายังทรงประชันอยู่ฮาเลลูยาพระเจ้ายังทรงประชันอยู่ฮาเลลูยาพี่น้องครับการสรรเสริญพระเจ้าเป็นคำสั่งเป็นคำสั่งที่พระเจ้าสั่งถ้าพี่น้องดูพระคัมภีร์เนี่ยมีคำว่าจงสรรเสริญพระเจ้านี่เยอะมากเยอะจริงๆผมไม่สามารถจะเอามาให้พี่น้องดูได้ทั้งหมดได้จงสรรเสริญพระเจ้าเป็นคำสั่งให้เราทำสิ่งเหล่านี้สดุดี104ข้อ35จิตใจของข้าเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระเจ้าจงสรรเสริญพระเจ้าเถิด
จิตใจข้าเอ๋ยพูดกับตัวเองหลายครั้งเราต้องพูดกับตัวเราเองเหมือนกันว่าจิตใจเอ๋ยฟออยู่ทำไมจงสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาผมเคยตกอยู่ในช่วงชีวิตที่มันมองทางไหนไม่ได้มองไหนก็ตันหมดมืดหมดและสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือเปิดประตูออกคำที่เราเปิดประตูออกคือคำว่าฮาเลลูยาเปิดออกไปร้องให้ดังกลัวคนอื่นหนวกหูก็เอาหมอนมาปิดปากแล้วก็ฮาเลลูยาแล้วผมอยากจะบอกว่าไม่กี่จาหรอกเราก็จะฟื้นขึ้นมาได้ทันทีนี่คือคำศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในชีวิตของคริสเตียนที่มันน่าจะอยู่ในชีวิตของเราชีวิตคริสเตียนนั้นท้อได้ถอยได้เศร้าได้แต่ขอให้มันนิดเดียวนิดเดียวแค่หนึ่งวินาทีแล้วเราก็เปลี่ยนมันไปซะฮาเลลูยาฮาเลลูยาก็ให้เป็นวิถีชีวิตของเราดังนั้นการสรรเสริญพระเจ้าเป็นคำสั่งจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดประชากรของพระเจ้าเอ๋ยโซดี105ก็45จงสรรเสริญพระเจ้าเถิดโซดี106ข้อ1ขอประชากรทั้งปวงกล่าวว่าอาเมนจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดโซดี106ข้อ48โซดี111ข้อ1บอกว่าจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดโซดี112ข้อ1จงสรรเสริญพระเจ้าเถิดจงสรรเสริญพระเจ้าบอกคนข้างๆครับจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดขอบคุณพระเจ้าที่เรามีพระเจ้าที่พร้อมเสมอที่จะเปิดประตูมาหาเราคำว่าฮาเลลูยาเป็นคำที่เป็นกุญแจที่ไขไปสู่ประตูแห่งพระพรของพระเจ้าฮาเลลูยาพี่น้องคำสรรเสริญพระเจ้าเราสามารถพูดก็ได้สามารถร้องเป็นเพลงก็ได้พระคัมภีร์สั่งเราสองอย่างนี้ให้ทำสองอย่างนี้พูดสรรเสริญและร้องเพลงสรรเสริญสดี9ข้อ11จงร้องเพลงสรรเสริญเถิดสดี47ข้อ6จงร้องเพลงสรรเสริญเถิดสดี47ข้อ7จงร้องเพลงสรรเสริญเถิดแล้วก็จงร้องเพลงสรรเสริญพี่น้องครับเราสามารถจะสรรเสริญพระเจ้าทั้งเป็นคำพูดของเราและเป็นบทเพลงถวายแด่พระเจ้าการสรรเสริญนั้นเป็นสิ่งที่เราจะอยู่เงียบๆไม่ได้คำว่าสรรเสริญพระเจ้าเนี่ยทำในใจไม่ได้พี่น้องจำไว้สรรเสริญพระเจ้าในใจไม่มีในพระคัมภีร์ไม่มีสรรเสริญพระเจ้าในใจช่วยบอกคนข้างๆดิเขาบอกว่าสรรเสริญในใจไม่มีแต่นั้นเราสรรเสริญในใจเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคำว่าสรรเสริญเนี่ยต้องออกมาข้างนอกครับโซดี66ข้อ8บอกว่าชนชาติทั้งหลายเอ๋ยคนไทยเอ๋ยจงสรรเสริญพระเจ้าของเราจงให้ได้ยินเสียงสรรเสริญพระองค์ดังนั้นการสรรเสริญต้องได้ยินต้องเห็นได้รากศัพท์คำภาษาฮิบรูในภาษาฮิบรูที่แปลว่าสรรเสริญเนี่ยหรือ praise ในภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นคำที่ประมาณ10กว่าคำด้วยกันทุกคำนะมันไม่มีในใจเลยบางคำเนี่ยบารักคุกเข่าบางคำนะฮารอเตตโลยาดายาดาแปลว่าชูมือเห็นไม่มีสรรเสริญสักตัวเดียวที่อิสนาใจอิสนาใจก็จะไหมครับตอนนั้นเราสรรเสริญเพื่อจะในใจไม่ได้ไม่ถูกหลักการพระคัมภีร์รักพระเจ้าในใจไม่มีมีแต่สุดใจสุดกำลังสุดวิญญาณสุดเรี่ยวสุดแรงรักพระเจ้าแสดงออกทั้งสิ้นไม่มีรักพระเจ้าในใจ
พี่น้องครับดังนั้นเมื่อเรามาสรรเสริญพระเจ้าเมื่อเราฮาเลลูยาแต่พระเจ้ามันแสดงออกมาข้างนอกทั้งสิ้นมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะสรรเสริญพระเจ้าในใจมันเต็มไปด้วยความรู้สึกของเรามันเต็มไปด้วยอารมณ์ของเราที่แสดงออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่เราไม่อยากจะสรรเสริญยามนั้นแหละเป็นยามที่เราควรจะสรรเสริญพระเจ้าผมพบพระคัมภีร์ตรงหนึ่งที่น่าสนใจฮับบากุกบทที่3ข้อ17 18แม้ต้นมะเดื่อไม่มีดอกบานหรือเถาวัลย์องุ่นไม่มีผลผลมะกอกเทศก็ขาดไปทุ่งนาไม่ได้เกิดอาหารฝูงสัตว์ขาดไปจากคอกไม่มีฝูงวัวที่ในโรงนาแม้กระนั้นข้าพเจ้าจะร่าเริงในพระเจ้าข้าพเจ้าจะเปรมปรีในพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้าคนในสมัยนั้นเป็นคนที่ไม่ได้มีธุรกิจอย่างเราเขาทำปศุสัตว์เขาเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเลี้ยงอะไรต่ออะไรปลูกผักผลไม้นั่นความร่ำรวยเขาอยู่ตรงนี้ใครมีอูฐเยอะคนนั้นรวยใครมีแกะมากคนนั้นรวยจะมาสังเกตยาโคบไหมครับยาโคบมีวัวมีวัวมีอูฐมีเต้ไม่หมดรวยแต่ปัจจุบันรวยมีอะไรมีเพชรมีหุ้นรวยใช่ไหมครับแต่สมัยนั้นน่ะเขาเลี้ยงอูฐปลูกผักผลไม้รวยพระคัมภีร์นี่ต้องเปลี่ยนบอกว่าแม้หุ้นตกแม้น้ำท่วมแม้ขาดทุนแม้ตกงานแม้ไม่มีจะกินถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็จะเปรมปรีในพระเจ้าฮาเลลูยาข้าพเจ้าจะฮาเลลูยาให้มากขึ้น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 เมื่อข้าพเจ้ารู้สึกข้าพเจ้ามันตกทำลงพี่น้องเราไม่ควรจะเป็นคนที่ชอบนอนแช่อยู่ในความตกต่ำชอบนอนแช่อยู่ในความผิดหวังชอบนอนแช่ในความเศร้าหมองในชีวิตของเราถ้าเราสามารถลุกขึ้นมาสรรเสริญพระนามของพระเจ้าพระบิดาว่าจงร้องเพลงเถิดหญิงหมันเอ๋ยผู้ไม่มีบุตรและร้องให้ดังในยามที่เราไม่เกิดผลในยามนั้นเป็นยามที่เราจะสามารถจะสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงอันดังพี่น้องที่รักพระเจ้ายิ่งใหญ่และทรงสมควรรับการสรรเสริญพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าแท้เป็นพระเจ้าที่พร้อมจะช่วยในชีวิตของเรานั้นจงสรรเสริญพระเจ้าคำว่า praise ที่แปลว่าสรรเสริญเนี่ยภาษาฮีบรูใช้คำว่า praiseprice แปลว่าเห็นคุณค่ายกคุณค่าของพระองค์ขึ้นสรรเสริญภาษาไทยแปลว่าชมเชยภาษาไทยแปลว่าชมเชยใช่มั้ยชมเชยกันและกัน praise กันแปลว่าชมเชยแต่ในพระคัมภีร์เนี่ยสรรเสริญมันลึกกว่านั้นสรรเสริญเป็นความรู้สึกที่ภาคภูมิใจเป็นความรู้สึกที่อิ่มเอิบใจเป็นความรู้สึกที่ร่าเริงใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็ยกย่องสิ่งนั้นชื่นชมต่อสิ่งเหล่านั้นนี่คือสิ่งที่อยู่ในชีวิตของเราที่เราสามารถจะสรรเสริญพระเจ้าให้คำสรรเสริญนั้นอยู่ในปากของเราเรื่อยไปตลอดไปผมอยากจะสรรเสริญพระเจ้าจนกว่าผมจะจากโลกนี้ไปผมได้อธิษฐานตลอดเวลาว่าข้าแต่พระเจ้าอย่าให้ข้าพเจ้านั้นหมดถ้อยคำที่จะสรรเสริญพระนามของพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดข้าพเจ้ามีถ้อยคำที่สามารถจะสรรเสริญพระเจ้าแล้วให้คนอื่นสรรเสริญพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกวันทุกวันมีบทเพลงอีกหลายบทเพลงที่จะต้องถูกนำมาให้พี่น้องร้องแล้วผมรู้สึกชื่นชมในบทเพลงเหล่านั้นที่มันทำให้เรารู้สึกว่าสัมผัสพระเจ้าพี่น้องชอบเพลงอโดนายไหมครับยังมีอีก2เพลงที่ผมรู้สึกโอ้พระเจ้าค่ะทำไมพระองค์นั้นงดงามขนาดนี้ทำไมพระองค์นั้นทรงสัตย์ซื่อขนาดนี้ทำไมพระองค์เป็นพระผู้ช่วยของคนทั้งโลกได้ขนาดนี้เพราะพระเจ้าเรายิ่งใหญ่ดังนั้นคำสรรเสริญพระเจ้าอยู่ในปากของเราเรื่อยไปผมชอบคำนี้สดุดี34ข้อ1บอกว่าข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเจ้าตลอดไปคำสรรเสริญพระองค์อยู่ที่ปากข้าพเจ้าเรื่อยไปนี่เป็นถ้อยคำของดาวิดตั้งใจการสรรเสริญเป็นการตัดสินใจที่เราจะทำสิ่งเหล่านี้พี่น้องครับ
เราตัดสินใจทำอย่างอื่นได้เยอะแยะมากมายแต่มีสิ่งหนึ่งที่เราควรจะตัดสินใจทำคือการสรรเสริญพระเจ้าชีวิตของเราสรรเสริญพระเจ้าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าสรรเสริญเนี่ยมันเป็นคำนามเราไม่ต้องพูดคำว่าสรรเสริญได้เลยเราพูดความดีงามของพระเจ้าพระเจ้าประเสริฐพระเจ้างดงามพระเจ้าทรงพระชนอยู่นี่คือคำสรรเสริญแหละถูกไหมครับถ้าผมชมอาจารย์นิยมนะสรรเสริญนิยมพี่น้องเข้าใจไหมครับอาจารย์นิยมผมสรรเสริญอาจารย์นะเข้าใจไหมครับอาจารย์นิยมจะถามผมว่าไงสรรเสริญอะไรหลายครั้งคริสเตียนเป็นอย่างเงี้ยสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าถามบอกว่าสรรเสริญอะไรถูกไหมครับหลายครั้งคำว่าสรรเสริญมันต้องมีเนื้อหาอยู่ข้างในนั้นคริสเตียนหลายคนสรรเสริญโดยขาดความหมายพูดเป็นคำคุ้นปากฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าขาหักบอกสรรเสริญพระเจ้ามีนักเทศน์คนหนึ่งเขาอยู่ที่ต่างประเทศสมัยนั้นเขาใช้ม้าเป็นพาหนะแล้วเขาก็จะต้องย้ายไปอีกที่หนึ่งไปทำงานไปเป็นศิริบาลอีกแห่งหนึ่งแล้วเขาต้องการจะขายม้าของเขาแล้วม้าตัวนี้เป็นม้าศิริบาลซึ่งมีนิสัยแตกต่างกับม้าอื่นๆเขาก็ประกาศขายม้าเพื่อจะเอาเงินไปรับใช้อีกแห่งหนึ่งก็มีคนมาซื้อเขาบอกคุณต้องรู้นะม้าตัวนี้เป็นม้าศิริบาลดังนั้นเวลาคุณจะสื่อสารกับมันนะมันต้องใช้ถ้อยคำพิเศษถ้าคุณอยากจะให้มันวิ่งนะคุณต้องพูดว่าฮาเลลูยายิ่งพูดดังยิ่งวิ่งเร็วถ้าฮาเลลูยาเบาๆมันจะวิ่งช้าถ้าฮาเลลูยามันจะวิ่งเร็วขึ้นแต่ถ้าอยากให้มันหยุดนะใช้คำพูดเดียวอาเมนนี่มันม้าเสียบานเข้าใจนะครับถ้าจะอาจ่ายเงินเรียบร้อยเขาก็ขึ้นกระโดดคล่อมม้าฮาเลลูยามาก็เริ่มวิ่งฮาเลลูยาวิ่งเร็วขึ้นฮาเลลูยาว้าวฮาเลลูยาฮาเลลูยาวิ่งเยอะเลยวิ่ง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 ข้างหน้าเป็นเหวหยุด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 ม้าก็ไม่เคยหยุดแปลว่าอะไรหยุดหยุดไกลเข้าไปแล้วไกลเข้าไปไกลเข้าไปทำไงดีนึกขึ้นมาได้อาจารย์บอกว่าให้ใช้คำว่าอาเมนแล้วหยุดอาเมนโอ้ยอยู่หน้าผาพอดีเลยฮาเลลูยาหลายครั้งชีวิตคริสเตียนใช้ถ้อยคำฮาเลลูยาอย่างไร้ความหมายมันติดปากมันติดปากสรรเสริญพระเจ้ารถเมย์ไม่จอดสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาพี่น้องเราต้องสรรเสริญพระเจ้าอย่างมีความหมายในใจของเราเราสามารถยกย่องสรรเสริญพระเจ้าได้เยอะแยะมากมายพี่น้องครับผมเดินกับพระเจ้ามา40ปีมีสิ่งที่พระเจ้าอำนวยพรผมมีหลายสิ่งในชีวิตเป็นร้อยเป็นพันเป็นร้อยเป็นพันที่เราสามารถจะพูดถึงความดีงามของพระเจ้าในชีวิตได้ผมอยากแนะนำลูกๆหลานๆนะเริ่มจดสิครับจดลงไปว่าพระเจ้าอวยพรอะไรคุณบ้างจดและถ้าคุณอายุเท่าผมคุณจะมีพระพรเป็นหมื่นเป็นแสนที่จะใช้สรรเสริญพระเจ้าของคุณไม่งั้นมันลืมอิสลืมได้จดไว้สิครับอะไรที่คุณรู้สึกพระเจ้าอวยพรคุณนะพระเจ้าตอบคำอธิษฐานคุณจดเอาไว้มีสิ่งดีเกิดขึ้นจดเอาไว้แล้วคุณมันเป็นหมื่นเป็นแสนจริงๆนั่นแหละถ้อยคำล้านคำจะพูดสรรเสริญพระเจ้าชานเวสเลย์แต่งบทเพลงบอกว่าข้าพเจ้าอยากจะมีลิ้นสักพันเพื่อจะสรรเสริญพระเจ้าอยากมีลิ้นสักพันร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้ายิ่งใหญ่ตาราดาตาราดาตาราดาตาตาตาราตาตาราดาดาดาแล้วเขา
ผมไม่เคยเห็นเพลงนี้ยาวขนาดนี้เลย17ข้อเขาใส่เนื้อไป17ประการแค่ทำนองแค่นี้อยากจะมีเล่นสักพันหนึ่งถึงจะสรรเสริญพระเจ้ายังไงก็ไม่คุ้มไม่สมควรกับพระเจ้าเพราะพระเจ้ามีพระคุณมากกว่านั้นพี่น้องครับให้เราสรรเสริญพระนามพระเจ้าประโยชน์ของการสรรเสริญมีเยอะแยะมากมายผมมีโอกาสยกสัก 2-3 ประเด็นเพื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านประการที่1ประโยชน์การสรรเสริญเราได้กระทำตามพระบัญชาของพระเจ้าพระเจ้าสั่งเราทำเป็นพรถ้าพระเจ้าสั่งเราไม่ทำเพลิงเป็นเพลิงเราจะไม่ได้อะไรในชีวิตของเรานั่นพระเจ้าสั่งทำพระเจ้าสั่งเราทำตามบัญชาจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดประการที่2พระเจ้าประทับอยู่ด้วยในคำสรรเสริญพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยดังนั้นมีพระคัมภีร์หลายตอนที่เราสามารถได้เห็นว่าพระเจ้าอยู่ด้วยกับคำสรรเสริญพระองค์สัญญาไว้ครับสดุดี 22 ข้อ 3 บอกว่าถึงอย่างไรพระองค์เป็นองค์บริสุทธิ์พระองค์ประทับอยู่เหนือคำสรรเสริญของอิสราเอลของเราทั้งหลายดังนั้นนี่คือสิ่งที่เรารู้ว่าทุกครั้งที่เราสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าประทับอยู่พระเจ้าฟังอยู่พระเจ้าฟังทุกคำที่เราร้องเพลงพี่น้องทีละครับดังนั้นให้น้องพี่น้องเข้าใจเถิดมั่นใจเถิดว่าพระเจ้าฟังเสียงของเราหรือประการที่3การสรรเสริญนำมาซึ่งชัยชนะมาสู่ชีวิตของเรามีพระคัมภีร์หลายตอนเหมือนกันว่างๆผมจะมาแบ่งปันต่อไปชัยชนะจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเมื่อเราตั้งต้นร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าดังนั้นพี่น้องที่รักครับอย่าปล่อยให้โซ่ตรวนมันมากอดรัดเราไว้อย่าปล่อยให้บางสิ่งบางอย่างเป็นเหมือนกับลิงที่มันกอดชีวิตของเราไว้ไม่ยอมปล่อยให้เรารับการปลดปล่อยในชีวิตของเราดังนั้นชัยชนะมาถึงชีวิตของเราเมื่อเราเริ่มต้นสรรเสริญพระเจ้าและประการที่4ก็คือเป็นสิ่งดีที่เราควรจะทำดังนั้นการสรรเสริญเป็นสิ่งดีเป็นสิ่งดีที่เราจะทำสิ่งนี้กับพระเจ้าของเราพี่น้องเราทำสิ่งอะไรเยอะแยะบางที่ไร้สาระแต่มีสิ่งหนึ่งเราควรทำเป็นสิ่งดีคือสรรเสริญพระเจ้าดังนั้นให้เราเป็นคนในการสรรเสริญผมอยากจะเห็นเราเป็นคนในการสรรเสริญพระเจ้ากิจจักรนี้ได้ชื่อว่ากิจจักรแห่งการสรรเสริญพระนามพระเจ้าผมอยากจะเห็นการสรรเสริญอย่างรุ่งเรืองมีสง่าราศีท่ามกลางเราทั้งหลายอย่าสรรเสริญพระเจ้าแบบปากขมุบขมิบแต่ว่าสรรเสริญพระเจ้าแบบเต็มเสียงเต็มลำคอโซดี149บอกว่าคำสรรเสริญที่ออกจากปากของเราที่มันเต็มลำคอของเรามันจะมีผลมากมายดังนั้นให้เราสรรเสริญพระนามของพระเจ้าเพราะเป็นสิ่งดีเราควรจะทำพระคัมภีร์โซดี150เนี่ยให้ข้อคิดอยู่3-4 ประการด้วยกันที่สำคัญมากอันที่1พระคัมภีร์บอกแล้วว่าใครคือเป้าหมายของการสรรเสริญของเราฮาเลลูยาจงสรรเสริญพระเจ้าดังนั้นเป้าหมายหลักในการสรรเสริญของเราคือพระเจ้าผู้ทรงประชนอยู่จงสรรเสริญพระเจ้าจงให้พระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางของการสรรเสริญในที่ประชุมแห่งนี้อย่าให้ใครเอาดนตรีเป็นจุดศูนย์กลางถ้าคุณเอาดนตรีเป็นจุดศูนย์กลางคุณจะสรรเสริญไม่ได้เพราะดนตรีมันเพราะคุณก็สรรเสริญได้ถ้าดนตรีไม่เพราะคุณก็เงียวแล้วคุณก็โทษดนตรีดนตรีไม่ดีดนตรีเสียงมันดังไปเสียงมันเบาไปถ้าเราจุดสนใจไปอยู่ที่ดนตรีเราก็นมัสการพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้ายากอย่าให้เรามีอุปสรรคที่สิ่งเหล่านี้ให้เรามีพระเจ้าไม่สนใจว่าใครจะนำไม่สนใจดนตรีจะเป็นยังไงคุณตกคีย์คุณตกงูไปเองฉันไม่ตกคีย์กับพระเจ้าของฉันสรรเสริญพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราพี่น้องครับเรามาโบสถ์เรามาสรรเสริญพระเจ้าดังนั้นให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางก้าวเข้ามาในประตูมาด้วยใจแห่งการสรรเสริญพระเจ้ามีคนหนึ่งบอกว่าแท้จริงการสรรเสริญพระเจ้าเริ่มจากที่บ้านเรามาจากบ้านด้วยใจที่ปรารถนาที่อยากจะแสดงออกในการสรรเสริญพระเจ้าเพราะว่าสถานที่ดีที่สุดที่จะสรรเสริญพระเจ้าคือในนิเวศของพระเจ้าดีที่สุดแล้วมันมีดีปานกลางดีน้อยมีแต่ดีทั้งนั้นการสรรเสริญที่อื่นอาจจะดีน้อยเพราะว่ามันไม่มีบรรยากาศสรรเสริญแต่ว่าจุดที่ดีที่สุดคือในนิเวศของพระเจ้าดังนั้นชุมชนของเราที่นี้น่าจะเป็นชุมชนในการสรรเสริญพระเจ้า
ให้คนติดเชื้อกันสรรเสริญเราไปสิครับอย่าให้คนติดเชื้อเงียบๆจากเราไปลูกแกะเราจะเหมือนเราผมมีบุคลิกหนึ่งที่น่าสนใจเวลาสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องอย่าก้มหน้าบางคนชอบนี้ผมถามว่าทำผิดอะไรมาหรือเปล่าพระเจ้าอยู่บนฟ้าหรืออยู่ข้างล่างตอนที่พระเยซูเสด็จขึ้นไปพระองค์ไปทางนู้นหรือทางนี้ครับเราอยากให้พระองค์มาเร็วๆไหมครับอยากให้พระองค์มาทางไหนก็มองมาทางนั้นสิครับไม่มองนี่ทำไมพระองค์ไม่มาจากดินหรอกเราจะขึ้นจากดินแต่พระเจ้าจะมาจากฟ้าดังนั้นเราคอยว่าโอ้พี่น้องเหยียดมือขึ้นเงยหน้าขึ้นอย่างนี้นี่คือบุคลิกแห่งการสรรเสริญพระเจ้าผมอยากเห็นบุคลิกนี้อยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายเป็นบุคลิกที่สรรเสริญพระเจ้าให้เกียรติพระเจ้าหน้าตาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมันมีความสุขที่ได้สรรเสริญพระเจ้าแม้ร้องเพลงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถูกไหมครับไม่เห็นสำคัญเลยนี่เพลงมันยาวมากเลยใช่ไหมครับอโดนายเนี่ยใครร้องครั้งเดียวได้นะเก่งสุดยอดเลยผมจะไหว้เลยมันยากจริงๆอโดนายอโดนายแต่ร้องสักสิบเที่ยวมันก็ร้องได้เองฮาเลลูยาร้องไปพี่น้องร้องอะไรไม่ได้ก็อโดนายอโดนายฮาเลลูยาฮาเลลูยาเขาจะร้องอะไรก็ช่างเขาแล้วฮาเลลูยาอย่างเดียวไม่มีใครว่าคุณถูกไหมครับดังนั้นให้เราสรรเสริญพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นเป้าหมายในการสรรเสริญพระเจ้าของเราประการที่สองการที่สองจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดจงสรรเสริญพระเจ้าในสถานนมัสการของพระองค์จงสรรเสริญในทื่นฟ้าดุลภาพสถานที่ที่เราควรสรรเสริญพระเจ้ามีอยู่สองอันสถานที่ต้องที่หนึ่งสถานนมัสการในสถานนมัสการว้าวขอบคุณพระเจ้าที่เรามีสถานที่ที่ใช้สรรเสริญพระเจ้ามีแอร์เย็นๆด้วยฮาเลลูยามีนี่สวยๆสวยๆคมไฟนะว้าวลงมาตกลงมานะฮาเลลูยาต้องขอบคุณพระเจ้าแม้ว่าไม่มีสถานที่อย่างนี้พี่น้องที่รักครับเราก็ยังต้องสรรเสริญพระเจ้าอยู่ดีพ่อผมเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเปิดโบสถ์คนโรคเรื้อนคนโรคเรื้อนในสมัยนั้นตอนผมเป็นเด็กๆเนี่ยโรคเรื้อนนั้นยังมีอยู่ยังเป็นอยู่เดี๋ยวนี้หายากแล้วไม่ค่อยมีใครเป็นโรคเรื้อนแต่สมัยนั้นมีโรคเรื้อนเขามีนิคมโรคเรื้อนอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วพ่อผมไปเปิดโบสถ์ที่นั่นไอ้สิ่งนี้น่าจะเรียกอะไรก็ได้หลังคาก็เป็นหลังคามุงจากเอาต้นจากมามุงหลังคาที่นั่งก็เอาปีกไม้รู้จักปีกไม้ใช่ไหมครับปีกไม้ที่เขาเฉือนออกมาแล้วก็วางกีตาร์ไม่มีสักตัวเล่นไม่ได้แล้วก็ผ้าก็พันอยู่เพราะว่าแผลยังไม่หายร้องเพลงก็ตบมือในพระนามพระเยซูในพระนามพระเยซูจมูกก็แหว่งไปขอบคุณพระเจ้าสถานที่นั้นเป็นสถานที่แห่งการสรรเสริญพระเจ้าตอนนี้ไปดูเป็นโบสถ์แล้วเป็นโบสถ์แล้วตอนนี้เริ่มมีลูกหลานที่ไม่ได้เป็นโรคเรื้อนอยู่ในโบสถ์แล้วพี่น้องที่รักครับเราขอบคุณพระเจ้าที่มีสถานที่แต่ขอให้สถานที่อย่างนี้เป็นสถานที่ที่เราจะสรรเสริญพระเจ้าอย่างรุ่งเรืองอย่างสมควรกับพระเจ้าของเราผู้ทรงพระชนอยู่พี่น้องไม่ต้องอายใครชูมือให้สุดร้องเพลงให้ดังแสดงออกถึงความชื่นชมยินดีที่มีกับพระเจ้าของเราถ้าพี่น้องทำอย่างนี้ข้างนอกอาจจะมีปัญหาใช่ไหมครับถ้าพี่น้องไปชูมือที่ป้ายรถเมล์นะโอ้ฮาเลลูยาอาจจะมีปัญหาได้เลยนะแต่ในคริสตจักรพี่น้องสามารถแสดงออกได้เต็มที่แสดงหัวเราะได้อย่างเต็มที่ฮาเลลูยายิ้มแย้มโอ้สุดมือสุดใจของเราที่นิเวศของพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าที่เรามีสถานที่เราจะสามารถแสดงออกได้อย่างเต็มที่วันหนึ่งผมเป็นทหารอยู่ที่ดอนเมืองแล้วก็เขาก็สวดมนต์กันก่อนนอนผมเป็นคริสเตียนจะทำยังไงดีเพื่อนมันก็บอกเฮ้ยทำไมเองไม่ชูมือเฮ้ยทำไมเองไม่ไหว้ผู้บังคับบัญชามา
ทำไมไม่พนมมือจำกัดมากในการสรรเสริญพระเจ้าสถานที่ดีๆสุดของผมคือในห้องน้ำเข้าห้องน้ำผู้จะเข้าเฝ้าพระเจ้าในห้องน้ำในห้องส้วมแต่ในนิเวศพระเจ้ามีเสรีภาพทำไมเราไม่แสดงออกให้เต็มที่กว่านี้พี่น้องมองไปนั้นโอ้หน้าตาหล่อเหลาหนุ่มสาวทั้งนั้นที่นี่นะมีผมกับคุณช้างเลยดูแก่ๆหน่อยนะนอกนั้นนะโอ้ดูหนุ่มสาวหนุ่มสาวทำไมทำตัวเป็นคนแก่อยู่เรื่อยเลยทำไมชอบทำตัวแบบโอ้ยไม่มีแรงโอ้ยโอ้ยโอ้ยยกมือไม่ได้เอาแค่นี้พอทำไมไม่ออกสุดๆกับพระเจ้าแสดงความรู้สึกอะไรกับพระเจ้าในนี้เราสามารถอยากร้องไห้กับพระเจ้าร้องเลยไม่มีใครว่าอะไรแสดงออกเต็มที่กับพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาสิอย่าบ้าอาเมนฮาเลลูยามีคนที่บอกว่าต่อไปนี้ฉันจะแสดงออกสุดๆเลยฮาเลลูยาอาเมนดีมากแสดงออกสุดๆหนุนใจพวกนักร้องนะพวกยูต้องเป็นตัวอย่างสุดๆสุดๆอย่างนี้ไม่เอานะมันต้องเย้เย้เย้อย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่เอาใจเข้ามาสั่นเชิญด้วยอะไรสุดๆกับพระเจ้าเรารักพระเจ้าเป็นสุดๆใจไหมฮาเลลูยาโอ้ 2.2 แม้เราไม่ได้อยู่ในสถานนมัสการภายใต้ท้องฟ้าเราสามารถสรรเสริญพระเจ้าได้เหมือนกันเราสามารถสรรเสริญพระเจ้าได้ข้างนอกที่บ้านที่ทำงานที่ในรถยนต์ที่ในครัวที่ในห้องน้ำเวลาอาบน้ำเวลาทำทุกอย่างเราสามารถสรรเสริญพระเจ้าได้จงสรรเสริญพระองค์ในพื้นฟ้าอันอนุภาพของพระองค์สรรเสริญพระองค์ในทุกคนทุกแห่งในโลกที่เราจะสรรเสริญพระเจ้าได้วันหนึ่งผมอยู่ในป่าอยู่ในป่าไปทำงานค่ายโอ้ไม่มีใครเลยมีแต่ต้นไม้ร้องเพลงกับต้นไม้ฮาเลลูยาเราสามารถสรรเสริญได้ทุกคนทุกแห่งแม้อยู่บนยอดเขาอยู่บนเมฆอยู่เมฆบนเมฆได้ไงก็อยู่บนเครื่องบินไงสรรเสริญพระเจ้าเราสามารถสรรเสริญได้ทุกคนทุกแห่งในชีวิตของเราสร้างบรรยากาศในการสรรเสริญขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่เราสามารถจะทำได้ประการที่3ที่เราเรียนรู้จากพระคัมภีร์สดี150คือทำไมเราต้องสรรเสริญพระเจ้า Whyข้อ2บอกว่าจงสรรเสริญพระองค์เพราะกิจการในอนุภาพของพระองค์ดังนั้น 3.1 สรรเสริญพระเจ้าเพราะพระหัตถกิจของพระเจ้ายิ่งใหญ่อย่างมากฮาเลลูยาเราเห็นพระหัตถกิจของพระเจ้าเต็มไปหมดรอบกายของเราโดยเฉพาะคนที่นั่งใกล้ๆเราข้างๆเราให้เราสรรเสริญพระเจ้าเพราะเราเห็นกิจการของพระเจ้าสุดยอดสุดยอดจริงๆใช่มั้ยครับแล้วดูคนข้างๆคุณสิครับลองมองดูข้างๆดูโอ้นี่คนนี้สุดยอดเลยนะสุดยอดนะฮาเลลูยาพระเจ้าทำสิ่งที่น่าคลามเกรงยิ่งนักกลัวว้าวถ้าพี่น้องรู้จักผมสมัยผมเด็กๆเนี่ยว้าวมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงผมเนี่ยเป็นหัวหน้าแก๊งโจรตอนผมเด็กๆโอ้ขนาดเพื่อนมันมีเรื่องกับเพื่อนแน่จริงชกกับเพื่อนไว้ให้ผมไปชกแทนมันโอ้มีคนหนึ่งพยากรณ์ชีวิตของผมบอกว่าไปบอกกับพ่อผมไอ้แหวงพ่อผมชื่อแสวงแหวงลูกเอ็งติดคุกแน่มันพยากรณ์ผิดว่ะฮะประยุทธ์ไม่เคยติดคุกประยุทธ์เป็นนักเทศอยู่ที่นี่ฮาเลลูยาเป็นผู้รับใช้กับพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าสุดยอดสุดยอดจริงๆผมถึงบอกว่าพี่น้องจดทุกอย่างไว้ที่
พระเจ้าอวยพรท่านจดไว้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 แล้วท่านจะมีคำสรรเสริญพระเจ้าเป็นหมื่นเป็นแสนคำเมื่อถึงวันนั้นพี่น้องอยากจะมีอายุเท่าไหร่ครับยืนเท่าไหร่ครับคนไม่อยากยืนอะนั่งดีกว่าพี่น้องเราสามารถจะสรรเสริญพระเจ้าได้เพราะว่ากิจการของพระเจ้ายิ่งใหญ่อย่างมากสดี145ข้อ5บอกว่าข้าพระองค์จะภาวนาถึงสง่าราศีอันรุ่งเรืองอันรุ่งโรจน์ถึงส่งของพระองค์ถึงพระราชกิจอัศจรรย์ของพระองค์มนุษย์จะกล่าวถึงอนุภาพแห่งกิจการอันน่าคล้ำเกรงของพระองค์และข้าพระองค์จะเล่าถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์พระราชกิจของพระองค์สุดยอดในชีวิตของเราทั้งหลายพี่น้องครับอันนั้นให้เราสรรเสริญพระเจ้าประการที่2เพราะพระเจ้ายิ่งใหญ่อย่างมากพระเจ้ายิ่งใหญ่อย่างมากความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเกินคำบรรยายเราไม่สามารถจะบอกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดไหนไม่สามารถได้แค่นิดเดียวเรารู้จักพระเจ้าได้นิดเดียวแต่ขนาดนิดเดียวมันก็ยิ่งใหญ่อย่างมากแล้วดังนั้นให้เรารู้จักพระเจ้าของเราพระเจ้ายิ่งใหญ่เราจึงต้องสรรเสริญพระนามของพระองค์พระเจ้ายิ่งใหญ่อย่างมากในชีวิตของเราพระเจ้ายิ่งใหญ่หรือไม่ยิ่งใหญ่ขึ้นอยู่กับตัวของเราเราทำให้พระเจ้ายิ่งใหญ่หรือไม่ยิ่งใหญ่ขึ้นอยู่กับตัวเราสมัยที่ผมเป็นทหารมีโอกาสได้ชอบสาวคนหนึ่งนี่หน้าตาดีย่อมมีสาวชอบอยู่แล้วฮะเราเลยโอ้ชอบสาวแต่จำคำพ่อได้พ่อสอนบอกว่าอย่าแต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อโอ้เราชอบเขาไม่ได้เป็นคริสเตียนก็พาเขาไปโบสถ์ไปโบสถ์แถวเนี้ยแถวตุ้นน้ำเนี่ยโอ้ไปโบสถ์เชื่อพระเจ้าแน่ๆเลยแล้วเขาสนใจมากเลยนะเสร็จแล้วพาจะออกจากโบสถ์กลับบ้านแล้วค่ะหันมาบอกว่าเออประยุทธ์ที่โบสถ์เขาดีนะทุกคนดีหมดเลยแต่เธอเลวโอ้พี่นักตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมากลับใจใหม่ทันทีพระเจ้าใหญ่หรือไม่ใหญ่ขึ้นอยู่กับชีวิตของเราที่นั่งอยู่ที่นี่เราทำให้คนเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราสิครับพี่น้องครับดังนั้นให้เราประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราพระเจ้าสมควรสรรเสริญอย่างยิ่งประการที่4อย่างไรที่เราจะสรรเสริญพระเจ้าห้าวบางพีบอกตั้งแต่ข้อ3ถึงข้อ5เกี่ยวกับเรื่องดนตรีใครที่เล่นดนตรีเป็นจงสรรเสริญพระเจ้าด้วยเครื่องดนตรีของคุณนั่นแหละใช่มั้ยครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเป่าเครื่องสายเครื่องเคาะตีกองตีฉิงตีฉับจงให้สิ่งเหล่านั้นสรรเสริญพระนามพระเจ้าอย่านั่งอยู่เงียบๆพระพี่บอกว่าจงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงแตรจงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงพิณเขาคู่และพิณใหญ่นี่เครื่องสายจงสรรเสริญพระองค์ด้วยรำมนาและการเต้นรำจงสรรเสริญพระองค์ด้วยเครื่องสายและปีจงสรรเสริญพระเสียงฉิ่งจงสรรเสริญพระเสียงฉับฉิ่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 งฉับสรรเสริญพระนามสรรเสริญพระนามฉิ่งฉับ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 เออไอ้นั่นถ้าท่านเล่นเครื่องดนตรีได้กรุณามาอยู่ทีมนมัสการเพื่อจะมาสรรเสริญพระเจ้าสิ่งเหล่านี้พระเจ้าเรียกร้องให้สรรเสริญพระนามของพระองค์พี่น้องครับดนตรีในพระคัมภีร์ไม่ได้มีไว้เพื่อความบันเทิงแต่ประการใดแต่มีไว้เพื่อเราสรรเสริญพระนามของพระเจ้าดังนั้นถ้าท่านเป็นคนที่เล่นเครื่องดนตรีได้จงสรรเสริญพระเจ้าด้วยเครื่องดนตรีของท่านอยู่ที่บ้านแทนที่จะร้องเพลงแบบแห้งๆร้องเพลงแห้งๆก็เอาเครื่องดนตรีมาในพระนามพระเยซูในพระนามพระเยซูจับชิงจับชิงจับใจชิงจับ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 เราสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องแล้วคุณจะเห็นการอัศจรรย์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณที่คุณสามารถสรรเสริญพระเจ้าได้ลึกซึ้งกว่าปกติดังนั้นหากท่านเป็นคนหนึ่งที่เคยขึ้นเล่นเครื่องดนตรีใช้เครื่องดนตรีสรรเสริญพระเจ้าแล้วถ้าไม่อิ่มใจนะมาไปอยู่ในทีมนมัสการ
แต่อยู่ที่บ้านก็สรรเสริญพระเจ้าในสิ่งที่เรามีก็กีตาร์มาเล่นได้คอร์ดเดียวก็เล่นมันคอร์ดเดียวนั่นแหละไม่มีใครว่าอะไรพระเจ้าไม่ว่าคอร์ดเดียวพระเจ้าไม่ว่าคอร์ดเดียวพระเจ้าไม่ว่าหรือพระเจ้าติอ่ะพี่น้องพระเจ้าตำหนิแล้วว่าเออเล่นคอร์ดเดียวไม่เอาเราไม่ชอบคอร์ดเดียวเราชอบหลายคอร์ดพระเจ้าไม่ว่าคุณวันหนึ่งผมไปที่โบสถ์หนึ่งเขาเล่นเป็นอยู่คอร์ดเดียวคือคอร์ด C กลุ่ม C ทั้งหลาย C A minor F G C A minor F G เล่นได้แค่ 4 คอร์ดทุกเพลงเปลี่ยนเป็น C หมดเลย บางเพลงก็บางเพลงก็เออนี่เป็นโบสถ์ที่น่าสงสารที่สุดเพราะเล่นนักดนตรีเล่นได้ C อันเดียวกำลังฝึก C อันเดียวโอ้หนักใจเสียให้บานไหมครับโอ้ยปวดหัวแต่เดี๋ยวนี้เก่งแล้วหลายปีมาแล้วนั่นครับให้เราสรรเสริญพระเจ้าด้วยเครื่องดนตรีของเรามันจะดูมีชีวิตชีวามากกว่าพระคัมภีร์สั่งนะครับบอกว่าให้เราสรรเสริญพระเจ้าด้วยเครื่องดนตรีกษัตริย์ดาวิดเนี่ยมีเครื่องดนตรีโอ้โหฮาลูฮารามากแล้วเขาสรรเสริญพระเจ้าจนได้ชื่อว่าพระปลาแห่งดาวิดแล้วที่เรากำลังนมัสการพระเจ้าในทุกวันนี้นมัสการโดยพระปลาของดาวิดกิจการ15ข้อ16บอกว่าภายหลังเราจะกลับมาเราจะฟื้นฟูพระพาของดาวิดขึ้นใหม่ที่ล้างหักพังเราจะลุกฟื้นขึ้นใหม่พระพาดาวิดคืออะไรพระพาแห่งการสรรเสริญพระเจ้าด้วยเครื่องดนตรีทั้งผมอยากเห็นข้างบนนี้มีเครื่องดนตรีเยอะมากกว่านี้วันหนึ่งผมเคยอยู่บทหนึ่งใครมีเครื่องดนตรีอะไรเอามาหมดเลยมีชิงมีฉาบมีซออู้มีระนาดเต็มโบสถ์เลยร้องเพลงใส่กันเต็มที่เลยเราไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยครั้งเดียวพอเพราะมันฟังไม่ได้เลยครับพระเจ้าจะฟังได้แต่พวกเรานี่แย่มากๆเลยใส่กันเต็มที่เลยไม่มีวันจบสิ้นผมอยากจะเห็นเครื่องเป่าอยากจะเห็นเครื่องสายไวโอลินมีออร์เคสตราอยู่บนนี้นะดนตรีที่ฮาลูเวลาที่สุดในโลกเนี่ยคือดนตรีออร์เคสตรามันยากมากอยากจะเห็นอันนี้ไหมพี่น้องปล่อยคนบางคนออกมาเพื่อจะฝึกพี่น้องผมหนุนใจท่านให้นมัสการพระเจ้าถ้าท่านแค่เล่นเครื่องดนตรีได้ที่บ้านของท่านสรรเสริญพระเจ้าด้วยเครื่องดนตรีของท่านอยากหนุนใจทีนมัสการในระหว่างที่ท่านกำลังเล่นเนี่ยท่านไม่ได้มาสร้างความบันเทิงให้คนไม่ได้มาแบ็กอัพให้นะให้ที่ประชุมแต่กำลังสรรเสริญพระเจ้าท่านรู้สึกไหมว่าท่านกำลังสรรเสริญพระเจ้าเราต้องรู้สึกว่าฉันกำลังสรรเสริญพระเจ้าผมกำลังนำนมัสการผมกำลังสรรเสริญพระเจ้าคุณเล่นกีตาร์ก็สรรเสริญพระเจ้าเรากำลังสรรเสริญพระเจ้าพร้อมกันทั้งที่ประชุมนี้นี่แหละความหรูหราพระคัมภีร์จึงสั่งว่าจงให้เครื่องดนตรีสรรเสริญพระเจ้าแต่นี้ถ้าเราขึ้นเล่นเครื่องดนตรีไม่ได้ล่ะก็ประการที่5ต่อไปใครควรจะสรรเสริญพระเจ้าฮู้ก็คนที่เล่นดนตรีไม่ได้ท่านไม่ยกเว้นไม่ถูกยกเว้นแม้เลื่อนเครื่องดนตรีไม่ได้แต่ท่านก็สามารถสรรเสริญพระเจ้าทุกคนที่มีลมหายใจจงสรรเสริญพระเจ้าจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดยังมีลมหายใจไหมครับทุกคนมีลมหายใจนั่งอยู่นี่มีลมหายใจทุกคนใช่ไหมครับจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดนี่คือสิ่งดีพระเจ้าสั่งไว้ในพระวจนะของพระเจ้าขอเพียงท่านมีลมหายใจจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดฮาเลลูยาพี่น้องคนตายสรรเสริญพระเจ้าไม่ได้ถูกไหมครับอยู่ในโรงนะมากินข้าวนอนอยู่ในโรงไปเคาะโรงมากินข้าวจะกินได้ยังไงนอนอยู่นะเราสรรเสริญพระเจ้าไม่ได้เมื่อเราหมดลมหายใจแต่วันนี้เรายังมีลมหายใจอยู่พี่น้องครับสรรเสริญพระเจ้าสิครับมีสิ่งหนึ่งที่ผมแบ่งปันท่านผมอธิษฐานเผื่อพ่อมาตลอดพ่อผมเป็นผู้รับใช้พระเจ้าแต่ปฏิเสธเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าเขาเคยเลี้ยงผีแล้วผีน่ะให้เขาพูดภาษาแปลกๆได้แต่นี่ใครพูดภาษาแปลกๆมาเนี่ยผีหมดเลยไม่ว่าอยู่ในโบสถ์อะไรกันสิ่งที่ปัญหาเลยผมอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าอธิษฐานให้พ่อผมมีประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์
และระหว่างที่1สัปดาห์ก่อนที่ท่านจะไปอยู่พระเจ้านอนอยู่บนเตียงแล้วก็เราก็ร้องเพลงแล้วเขาก็ร้องเพลงแล้วก็ร้องเป็นภาษาแปลกๆออกมาฮาเลลูยาพระเจ้าตอบคำอธิษฐานผมแม้เรื่องเล็กน้อยขนาดนี้แล้วก็ตั้งแต่วันนั้นมาก็สูญเสียความทรงจำทั้งหมดขาดสติสัมปชัญญะแล้วก็ไปอยู่กับพระเจ้าพี่น้องครับในระหว่างที่เรายังมีสติสัมปชัญญะอยู่ให้เราสรรเสริญพระเจ้าเป็นนิจศีลเป็นวิถีชีวิตของเราสรรเสริญพระเจ้าร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระเจ้ามีบทเพลงเป็นหมื่นเป็นแสนที่จะสรรเสริญพระเจ้าของเราเราสามารถแต่งเป็นเพลงของเราเองก็ได้สรรเสริญพระเจ้าแม้ใครฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่ไพเราะแต่บอกว่าเราไม่ได้ร้องให้คุณฟังเราร้องให้พระเจ้าฟังร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าคนตายสรรเสริญพระเจ้าไม่ได้ให้เราสรรเสริญพระเจ้าผมจะจบเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งมีนกชนิดหนึ่งในอเมริกาใต้ชื่อนกซีดาแว็กซ์วิงมันเป็นนกที่มีความสวยงามมากมันตัวไม่ใหญ่ตัวเล็กๆตัวสีมันสวยมากสวยมากจริงๆมีทั้งสีแดงสีเหลืองสีฟ้าสีม่วงปากโอ้สวยเป็นนกสวยและอัศจรรย์ก็คือว่าเมื่อเขาหันหน้าไปทางไหนเขาจะหันหน้าไปทางเดียวกันหมดเลยแปลกมากหันหน้าเพียงทุกตัวเลี้ยงไปหมดเลยแล้วก็หันหน้าไปทางเดียวกันกลับทางก็หันไปกลับทางเหมือนกันแปลกมากอัศจรรย์มากมันนกที่สวยงามแล้วก็มีระเบียบแต่สิ่งหนึ่งที่มันแตกต่างไปในยามที่มันส่งเสียงเนี่ยมันทำเสียงเหมือนกับคริสเตียนบางคนดูชีวิตดีมากเลยดีอู้สัตย์ซื่อน่ารักรักพี่น้องรักคนนู้นคนนี้แต่สรรเสริญพระเจ้าไม่เป็นเลยสรรเสริญพระเจ้าในลำคออาทุกข์อาทุกข์ให้เราเป็นคนในการสรรเสริญพระนามพระเจ้าเอเมนให้เราใช้เวลาสัก3นาทีไปเลยนี้ดีไหมครับนี่ครับให้เราวางสมุดจดของเราลงเราเริ่มต้นสรรเสริญพระนามของพระเจ้าฮาเลลูยาให้ใช้เวลา2-3 นาทีสรรเสริญพระเจ้าแบบสุดใจของเราในสถานนมัสการของพระองค์